มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะเจาะเอาผิดน้ำอุ่นเปิดข้อกฎหมายเจาะเอาผิดน้ำอุ่นฆ่าโดยงดเว้นรอผลหลักฐานมัดซ้ำจากกรณีของลาลาเบลนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์อายุ25ปีสาวพริตตี้ชื่อดังได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่17กันยายนนะคะโดยเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับต่างฝากถ้อยคำอาลัยผ่านใน Facebook ของผู้ตายกันอย่างเนืองแน่นเลยค่ะต่อมาทางตำรวจบุกไปเชิญตัวน้ำอุ่นพริตตี้บอยที่เป็นคนพาน้องลาลาเบลขึ้นคอนโดก่อนเป็นศพมาสอบสวนก่อนปล่อยตัวออกไปจากนั้นผลการตรวจสอบไม่เป็นทางการพบว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศและกำลังตรวจสารคัดหลั่งที่พบในศพค่ะโดยเทียบกับ DNA ของน้ำอุ่นซึ่งกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมขอหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากนี้ตำรวจก็ยังส่งนาฬิกาของน้องลาลาเบลไปตรวจสอบซึ่งเป็นนาฬิกาที่สามารถวัดการเต้นของหัวใจได้เพื่อหาเวลาการเสียชีวิตที่แน่นอนนอกจากนี้ชาวเน็ตยังขุดอีกคลิปที่มีหนุ่มใส่นาฬิกาสีทองมาลูบไล้ใบหน้าของน้องลาลาเบลว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนในปาร์ตี้หรือไม่ค่ะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่22กันยายนที่สน.บุคคโลนะคะครอบครัวของลาลาเบลประกอบไปด้วยนายชวริตนรพันธ์พิพัฒน์นางสุภมาศนรพันธ์พิพัฒน์พ่อและแม่รวมถึงนายณัฐนัยหอมเทียนทองแฟนหนุ่มเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าขณะนี้ชุดคลี่คลายคดีพยายามรวบรวมฎีกาคดีสำคัญนะคะที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยและขอคำปรึกษากับอาจารย์ด้านกฎหมายแล้วสรุปได้ว่าแนวทางการแจ้งข้อกล่าวหาและออกกฎหมายออกหมายจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยครั้งนี้เบื้องต้นควรจะเป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นซึ่งเป็นข้อหาที่มีอัตราโทษสูงสุดคือประหารชีวิตไว้ก่อนค่ะโดยที่พิจารณาตามคำพิพากษาฎีกาที่16412/2555คดีที่จำเลยได้ขี่รถจักรยานยนต์พาสาวคนรักซ้อนท้ายไปเกิดอุบัติเหตุโดยสาวคนรักตกจากรถได้รับอันตรายหมดสติขณะที่เกิดเหตุแทนที่จำเลยจะช่วยเหลือดันหลบหนีไปทิ้งสาวคนรักสลบอยู่ถึง8วันไม่แจ้งให้มารดาของแฟนสาวทราบค่ะการกระทำเช่นนี้ถือเป็นหน้าที่อันเกิดจากกระทำครั้งก่อนของจำเลยเองที่พาสาวคนรักมาเที่ยวแล้วเกิดอุบัติเหตุค่ะถือว่าเกิดหน้าที่ต้องช่วยต้องดูแลสาวคนรักถ้าไม่ช่วยเหลือเป็นการงดเว้นค่ะซึ่งคดีนี้ศาลเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของจำเลยเล็งเห็นผลเพราะว่าการงดเว้นไม่ได้ช่วยเหลือสาวคนรักอาจทำให้มีอันตรายถึงแก่ความตายได้เมื่อสาวคนรักไม่ตายจำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ประกอบมาตรา80และมาตรา59วรรคท้ายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ